สวัสดีพอดีเงินพี่มันเหลือครับก็พี่มี R1M ใช่ไหมแล้วพี่แบบไม่มีกระจกไงใช่ไหมไม่มีกระจกแล้วมันเป็นแบบอย่างที่ไม่ดีนะครับพี่ก็เลยซื้อเพิ่มอีกหนึ่งคันให้มันมีกระจกไงรวยเกินนี่ก็เป็นรถอีกกี่คันหนึ่งของพี่นะครับที่พี่ซื้อเพิ่มมาแค่ไม่มีกระจกพี่ก็ซื้อคันใหม่เลยนะครับเพราะว่าเงินมันเหลืออะไรอ่ะติ๊งต๊องเกินคุณมีอายุรุ่นพี่ผมก็ทำตัวติ๊งต๊องนะครับมาดูรถกันดีกว่านะก็นี่เป็นรถที่พี่ซื้อเพิ่มใหม่นะเขาจะมีชุดแต่งแบบว่าทั้งเบรกมามุมบัมโบ้อะไรอย่างเงี้ยเอ้ามาทำอะไรบ้างพี่เนี่ยเอ้ามึงไม่ได้ขออนุญาตเจ้าของบ้านเหรอบอกก่อนดิจริงๆบอกก่อนนะพี่ขอโทษครับพี่ขอรีวิวรถพี่หน่อยครับตามไปพี่เจ้าของบ้านเอ๊ะแต่ความแตกเลยคุณสวัสดีนะครับขอขึ้นหน่อยนะครับพี่ครับผมเอาเลยครับจะเอากุญแจมาแต่งกันไหมได้นะไม่เป็นไรครับเกรงใจครับไม่อยู่ที่เราอ่ะไม่มีอันนี้มีกระจกใช่ไหมใช่ครับใช่ครับทำไมผมขอถามเลยทำไมเบรกที่พี่แต่งมานี่มันรู้สึกมันกดนิดเดียวมันอยู่เนี่ยอันนี้เป็นเบรกแต่งเขาเรียกว่าบัมบลลอซี่ครับนี่โลโก้แดงแดงราคาก็ต้องบอกไหมอ่ะบอกเขาหน่อยอ่ะ58,000แค่ข้างบนเนี่ยนะมึงมาถ่ายใหม่ดิกูงงว่ะแค่นี้นะนี่จะพี่แตะแล้วมันนิดเดียวมันอยู่เลยนะใช่ครับ58,000อันนี้แล้วแต่เราใช้แรงเยอะไหมไม่เยอะนิดเดียวตรงนั้นเนี่ยแค่นี้เบรกติดเลยโอ้โหของผมนี่กดกล้ามนิ้วขึ้นเลยถามว่าเบรกเดินกับเบรกแต่งก็ต่างไหมมันก็เบรกเหมือนกันแหละแต่แค่บางทีความนิ่มความการจ่ายน้ำมันการอะไรมันจะไม่เหมือนกันแค่นั้นเองเดี๋ยวก่อนพูดก่อนเดี๋ยวคนดูจะงงอันนี้ไม่ใช่เราอันนี้รถพี่บอสนะครับเราก็มาสวัสดีครับพอดีวันนี้นนท์มาบ้านพี่ครับก็เลยมาให้รีวิวรถครับขอบคุณมากที่รอเล่นไอพี่ก็เล่นตามเนื้อเลยตัวแบบโอเคผมก็มาอาศัยบ้านพี่ขอถ่ายคลิปนะครับผมก็ขอบคุณมากเป็นเกียรติแล้วนี่มาแต่งอันนี้ก็ของพี่นะใช่พี่ซื้อใหม่อีกคันหนึ่งรวยเกินใช่พี่ซื้อคันหนึ่งอันนี้อีกคันนึงก็ของพี่ปะอีกคันนึงเอาตรงๆนะสั่งมาจอดข้างเฉยให้มันดูสวยถ่ายรูปแล้วเดี๋ยวคืนละเอามานี่คือไม่ได้ยืมนะซื้อมาก่อนตังค์ให้เขาเอามาจอดเสร็จไปปึบแล้วก็ตังค์กลับมารวยแล้วหัวหมออีกนะทุ่งหัวหมอพี่ไม่ได้แต่งอะไรเพิ่มบ้างอ๋อไม่มีแค่นี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวว่าจะทำเพิ่มนิดหน่อยมีเปลี่ยนยางแล้วมีเปลี่ยนยางนิดเลย50,000ลิตรเหรอรวยละ20,000ต้องแพงขึ้น50,000ราคานี้นิ่มขึ้นไหมหรือว่ามันคาเดิมเหมือนนนแล้วแหละไม่ต้องทำสีแข็งมากเลยไหนไปไม่มันสามารถปรับได้ปรับได้นี่นะหมุนตรงนี้อ๋อแล้วพ่อคุณเล่นทำยังครับก็จริงๆอยากใส่เพื่อนนนให้นนจนกว่านนจะเปลี่ยนแล้วค่อยเปลี่ยนตามก็คือคุณต้องแบบทำตามคนอื่นตลอดขี้ก๊อปเลยไงขี้ก๊อปเพราะว่าอยากคือเอาตรงๆถ้าการเปลี่ยนท่อไม่เปลี่ยนเนี่ยคือมันก็แตกต่างนะครับถ้าใส่ท่อเดิมอยู่เนี่ยสมรรถนะรถมันก็จะค่อนข้างที่จะลดสูงนะดีแต่ถ้าเปลี่ยนท่อปุ๊บเนี่ยมันก็ช่วยในเรื่องของเวลาขับในเมืองท่อดังคนก็จะได้ยินแต่ผมก็จะหลบบ้างแต่ตอนนี้ท่อไม่สนใจเลยใช่ไหมก็จะชนกูเลยถ้ามีแต่นี่คืออันตรายนะอันนี้คือข้อดีของท่อดังใช่ถ้าข้อเสียก็ช่างมันต้องพูดลำคาญชาวบ้านด่าได้ขับรถทุกวันแต่ว่าช่วงนี้เหินรถตุ้มยังไม่อยากเปลี่ยนเพราะออกบ่อยเราก็เดิมก่อนแล้วมันมีท่อที่สามารถปิดเปิดวาล์วได้อยากจะดังไงเบาเลยมีเดี๋ยวนี้มันมีเขาเรียกว่ามันไม่ได้ปิดเปิดนะมันมีแบบว่าบางท่อบางตัวที่มันจะแบบมีท่อออกมาปุ๊บแล้วมันจะมีใยแก้วข้างในเอามาติดปุ๊บท่อจะเบาเลยท่อไม่ค่อยดีหรอกให้มันเป็นธรรมชาติดีกว่าเราจะเปลี่ยนก็คือเปลี่ยนไปเลยเปลี่ยนเพื่อให้มันดังแล้วก็เขาเรียกว่าการกระตุ้นแรงม้าของเครื่องด้วยเพราะมันมีโม่พักนี่อยู่ถ้าเปลี่ยนจะถ้าเปลี่ยนปุ๊บมันจะถอดออกเลยแล้วก็จะเป็นท่อยาวออกมาอย่างนี้เลยพี่ขี้แอคจังเลยอยากแข่งพี่ป่ะสักหน่อยไหมเราแข่งหมายถึงว่าวิ่งแข่งกันหรอไม่ฮะเอาเอ็มเลยเหรอ400เมตร3เกียร์3เกียร์พวกเกียร์เดียวน่าจะถึง400แล้วมั้งเกียร์1น่าจะเกียร์1นี่น่าจะไป100แล้วค่อนข้างแรงก็ต้องลองดูว่ามันได้แค่ไหนแต่จริงๆแล้วเรื่องแข่งรถจะมาท้าอะไรพี่อ่ะเฮ้ยมาดิครับผมถึงจะเพิ่งเข้าวงการแต่พี่มั่นใจในฝีมือแบบมือผีของพี่ครับเดี๋ยวเราขับรถเล่นกันนะครับแล้วเดี๋ยวถ่ายฟุตเทจสวยๆคือจบวันนี้เราจะไปนะซื้อหมวกใช่ไหมใช่ครับพูดอย่างเรื่องซื้อนนซื้อนนพูดในคลิปพี่อ้าวพูดใหม่นนพูดในคลิปพี่คือเราจะไปซื้อหมวกนะครับก็คือจะซื้อหมวกให้มันเข้ากับรถนะครับอาจจะเป็นเส้นสีน้ำเงินแล้วก็เป็นคาร์บอนทั้งใบเลยนะครับพี่คิดราคาประมาณเท่าไหร่ดีที่สุดถ้าโดยรวมแล้วถ้าในแนวที่นนคิดก็น่าไม่ตกประมาณ20,000อยู่20,000ใช่ใช่เคเดี๋ยวเราให้พี่บอสนำไปเลยนะครับว่าร้านอยู่ที่ไหนครับโอเคไปเดินไปเลยเดินไปเลยอ่ะไปที่หมวกไปในค
ครับตัวแรงกระจอกครับผมตัวแรงกระจอกเหรอครับเฮ้ยร้านปิดหืมเฮ้ยร้านปิดวะกูมาทำไรเป็นจริงเหรอเป็นจริงดิล็อกล็อกโซ่ต้องป้นงัดงัดนี่งัดงัดโอ้มีชุดสนามแข่งเลยนี่เขาคนนั้นไปข้างนอกเออใช่ทุกวันจันทร์นี้วันอะไรวันนี้วันอะไรวันจันทร์เอ้ากูตายตรงนี้ยืดวันจันทร์อ๋อไม่ได้มาซื้อบวกครับมาขับรถเล่นเฉยๆครับโอเคแล้วก็ได้มาดูบวกกันแล้วนะครับก็ปิดนะครับเดี๋ยวทุบทุบกระจกกระจกทุบได้เฮ้ยไปดีเฮ้ยดูบวกบวกข้างในสวยมากดูมีคาร์บอนใช่ไหมที่กำลังมองอยู่ยืดวันจันทร์มันเป็นคาร์บอนกันหมดเลยนนแต่มันแค่ทำสีมันแค่ทำสีใช่ไหมใช่ไม่ด้วยวันหลังนนก็อาจจะมาดูก็ได้ให้ใกล้บ้านเท่านั้นส่วนนี้เรามากินอเมซอนกันนะครับกินกาแฟกันนะครับให้ทักหาพี่เขาไหมเจ้าของร้านเพื่อเขาอยู่แถวนี้เออเขาอยู่แถวนี้อ่ะลองดูหมวกกับมีหมวกที่หมวกสีอะไรนะคือน้ำเงินใช่ไหมสีน้ำเงินแต่น้ำเงินเอ้ยดำน้ำเงินใช่ป่ะดำแล้วเป็นลายคาร์บอนแล้วก็น้ำเงินเล็กๆลายคาร์บอนที่มองเนี่ยมองไม่เห็นไม่มีไม่มีเลยไม่มีพี่คือไม่มีพอดีครับถึงไม่เปิดก็ไม่มีพอดีนะครับเพราะอาจจะเดี๋ยวไปหาร้านอื่นเนาะจากหน้าร้านนั้นก็ได้เดี๋ยวอะไรนะให้เขาส่งมาพารามเก้าได้เดี๋ยวพี่ลองไปคุยกับเขาให้เดี๋ยวไว้คลิปหน้านะครับเดี๋ยวคลิปหน้าพี่ไปถ่ายรีวิวร้านหมวกกันน็อกดีกว่าเพราะว่าคลิปนี้เอาไปเน้นขับรถเล่นกับพี่บอสละกันชิวๆเพราะว่าผมไม่ค่อยได้มีโอกาสขับรถร่วมกับไบเกอร์คนไหนเลยนะเพราะว่าไม่ค่อยออกไปไหนนะก็สายจอดอย่างว่านะถ้าไม่มีคนชวนก็แทบจะไม่ออกเลยแทบจะไม่ไปไหนเลยนะฮะโอ้โหพี่ต้องจอดกลางนะตัวแรงต้องจอดกลางตัวแรงต้องจอดกลางนี่ครับเดี๋ยวขอจบคลิปเพียงแค่นี้แล้วนะครับคลิปโคตรเฟลเลยมาซื้อหมวกแต่ไม่มีหมวกนะครับเอ้ยไม่ใช่ร้านเขาปิดนะครับแล้วก็รู้สึกว่าจะไม่มีหมวกที่ผมอยากได้เลยนะครับเอาไว้โอกาสหน้าละกันแล้วเจอกันคลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์ Subscribe แล้วอย่าลืมกดติดตามช่องพี่บอสนะครับเป็นไบค์เกอร์เหมือนกันฮะเดี๋ยวนี้อาจจะขับรถเล่นกับพี่แกบ่อยๆนะครับแล้วเจอกันครับบ๊ายบายพี่ชัดครับ ครับผมจริงๆแล้วมึงกับแม่ต้องแข่งคนละคันเดี๋ยวยืมพ่อพี่บอสดีกว่าเออผมว่าครับเลยฟีโน่แม่นี่บิดตามทันเนี่ยใช่ไหมใช่รถมันแรงหนูแม่แรงเอาพวกเนี้ยอันนี้ราคาเท่าไหร่1,150,000 1,100,000ของแม่ฟรีได้จากฟีโน่ได้จากไหนกาแฟมากาแฟโชคได้อันนี้เรื่องจริงเรื่องจริงก็ตอนนี้หนูเด็กๆไงเลยกูมันส่งไหนกาแฟได้มาเออพี่ไปข้ามพันกว่าบาทได้มั้งกูคันนี้กี่ปีแล้วนี่โอ้แก่กว่าบรรทัดนี่เด็ดอะไรน้องมึงก็10ขวบแล้ว6ปีตีก็14ปีมั้งประมาณนั้นก็อย่างอันนี้นะคันนู้นตามไม่ทันใช่ไหมตามไม่ทันรู้มันแรงขนาดมันเคลียร์ป้าโก้เมื่อกี้เนี่ยตรงเนี้ยมันยังไม่เบาเลยเห็นอยู่เนี่ยบ้านร้อนยังไงปกติพี่ขับพี่อะช่วงคืนใช่ไหมคืนจนกลางวันไม่ค่อยขับเนี่ยเพิ่งครั้งแรกโอ้โหร้อนเนี่ยร้อนตรงเนี้ยจริงเนี่ยสองข้างเนี้ยต้องเปลี่ยนใส่ใส่ก็คือยิ่งเครื่องแรงนะพวกคอหลังรถแรงนะเครื่องมันจะร้อนสบายระบายที่แบบเดียวระบายออกจะขับ80 90คือถ้าขับประมาณ50เนี่ยโอ้โหร้อนขานะครับถ้าขับเราสัก80 90เนี่ยเออมันเริ่มแบบลมแล้วต้องเทิร์นเกียร์สูงๆนะครับสักเกียร์6เนี่ยเครื่องมันจะไม่ค่อยร้อนลมมันก็จะพัดออกไปหมดก็สนุกมากครับเมื่อกี้ตามไม่ทันเลยตามไม่ทันแล้วก็พี่ก็พยายามแบบมองหาข้างนนท์ข้างนนท์ไปไหนหาไม่เจอมาเจอที่บ้านละแรงเลยนะครับแรงเลยว่าขับเร็วสิพี่เร็วครับแม่เพราะขับช้าเองใครขับเร็วกันแม่จะได้ข่ายแม่จะไม่ขี้เป็นช่วงของใครถ้ามันซิงช้าช้าช้าไม่เร็วถ้าดูในคลิปรู้เลยว่าจะช้าแต่ผมช้าเท่าไรไม่ขึ้นเท่าไรแล้ว80มาประมาณ80ตามกฎหมายเกณฑ์ส่วนปกติเลยก็ไม่เป็นไรถ้าใครเจอขับเร็ว FC หน้าเม้นใต้คลิปเลยเดี๋ยวแม่สั่งลูกน้องพ่อเล่นเลยปรับสองเท้ามันขับผิดงั้นต่อไปช่องผมก็จะไม่มีการไปมีมุมกล้องขับรถละก็จะเป็นเดินอย่างเดียวรถมีเป็นแบ็คกราวด์หลังให้เฉยๆ